ก็อย่างที่เขียนไปในบล็อกนะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับเข้าใจผิดเกี่ยวกับว่าการที่เราดำน้ำสกูบ้าเนี่ยเราไปกลั้นหายใจเป็นขณะที่เราดำน้ำนะแล้วก็จะทำให้เราดำน้ำได้นานมากขึ้นนะครับก็อย่างที่อธิบายไว้นะก็สิ่งแรกนะครับเวลาคุณกลั้นหายใจขณะคุณหายใจเข้าใช่ไหมฮึบตัวคุณเป็นไงครับมันลอยขึ้นใช่ไหมครับเมื่อคุณลอยขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคุณได้สูญเสียโบยันซี่ในระดับนั้นไปแล้วนะครับตัวคุณก็จะลอยบางครั้งเนี่ยเราลอยโดยไม่รู้ตัวนะครับสูงกว่าคนอื่นเยอะเลยแล้วก็ถ้าเรายังคงกลั้นหายใจไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยมีอาการฉีกได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอมบูริซึมนะฮะหรือว่าถ้าอย่างเลวร้ายเลยคือมีอาการเบนๆด้วยถ้าเราขึ้นเร็วนะครับมันมีผลร้ายหลายๆอย่างเลยนะฮะแล้วก็เคยเป็นไหมขณะที่เราดำน้ำเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบดำน้ำเราปวดหัวตรงเนี้ยนะครับตรงขมับเนี่ยปวดตึบๆๆเลยนะหรือว่าดำไปแล้วกลับขึ้นมาบนเรือโอ้โหรู้สึกเหมือนเมาเรือตลอดเวลานะครับปวดหัวนะสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่เรากลั้นหายใจขณะเราดำน้ำนี่แหละบางคนผมบอกเลยนะกลั้นหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะครับบางทีเราเผลอจิตเดียวเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันเก็บหลายๆครั้งนะครับการที่เรากลั้นหายใจในแต่ละครั้งเนี่ยมาทำให้ตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการสะสมมากเกินไปนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการสันดาบด้วยออกซิเจนถูกไหมนะครับดังนั้นก็คือถ้าก๊าซคาร์บอนมันเยอะเกินไปเนี่ยส่งผลให้เราแน่นอนครับเราจะเกิดอาการปวดหัวนะมึนหัวขึ้นมาบนเรือหรือบางคนเนี่ยรู้สึกแบบคลื่นไส้อาเจียนเลยนะวิธีแก้นะครับก็ถ้าขึ้นมาบนเรือแล้วมีอาการแบบนั้นนะก็ให้ดื่มน้ำนะครับเยอะๆเลยน้ำเปล่านะไม่ต้องไปดื่มเป๊ปซี่โค้กอะไรอย่างนี้นะหรือน้ำเปล่าเยอะๆนะครับแล้วก็นอนพักสักงีบนึงสำหรับคนที่เป็นหนักมากๆนะครับจนขนาดแบบปวดหัวทำอะไรไม่ได้อ้วกขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเราค่อยไปขอออกซิเจนนะถังเขียวๆที่อยู่ในเรือเนี่ยนะครับจากสตาฟหรือครูแล้วก็เอามาใช้บรรเทาอาการได้นะครับก็เอาไปหายใจแล้วก็นอนสักประมาณ15นาทีแค่นั้นเองทีนี้เราลองมาดูวิธีการหายใจนะครับว่าการหายใจแบบไหนคือเหมาะกับการดำน้ำปกติเนี่ยสมมติถ้าเราเหนื่อยใช่ไหมเราหายใจแบบนี้ถูกไหมครับเมื่อกี้ผมหายใจกี่ที2ทีเวลากี่นาทีนะครับไม่ถึง2วินาทีเลยนะครับ1ลมหายใจหมดไปละนะครับ1ลมหายใจแต่ถ้าเราค่อยๆหายใจลึกๆช้าๆดูนะครับเราหายใจเข้านะออกครับเห็นไหมนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีต่อ1ลมหายใจนี่คือเป็นการทำให้คุณประหยัดอากาศในแทงค์ไปได้เยอะมากๆเลยนะครับทีนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับเวลาออกแรงเยอะๆเนี่ยเราจะชอบกลั้นหายใจนะเราลองนึกถึงเวลาเรายกของเราก็จะใช่ไหมนะครับดังนั้นเหมือนกันเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราออกแรงเยอะๆเนี่ยเราจะบังเอิญกลั้นหายใจเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ตีขาตลอดเวลานะหรือใส่ตะกั่วหนักๆนะครับต้องตีขาตลอดเวลาเนี่ยทำให้เรากลั้นหายใจนะครับหรือเผลอกลั้นหายใจนั่นแหละนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเหนื่อยง่ายนะครับแล้วเราก็ปวดหัวนะดังนั้นก็การดำน้ำนะครับควรใส่ตะกั่วแต่พอดีนะครับแล้วก็ไม่ออกแรงเยอะเกินไปการแก้ปัญหานะครับเรามีวิธีฝึกง่ายๆนะครับอย่างแรกคือนะครับเราเอาทิชชู่ขึ้นมา1แผ่นนะฮะหาทิชชู่มา1แผ่นนะแล้วระวางบนฝ่ามือหรือแปะไว้ที่กำแพงก็ได้นะครับนะแล้วก็เป่าไปที่ทิชชู่นะครับหายใจเข้าช้าๆหายใจออกครับประค
คองไว้นะอย่าให้ทิชชู่ตกนี่คือวิธีการฝึกลมหายใจเลยนะครับพวกนักร้องที่ต้องการร้องเพลงยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะฝึกแบบนี้นะครับลองไปฝึกดูนะจะทำให้เรารู้สึกฝึกการควบคุมลมหายใจได้ยาวมากขึ้นนะฮะการดำน้ำนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเราฝึกฝนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางทีเราดำน้ำเพิ่งใดแรกๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปเก่งหรือว่าดำน้ำได้นานเหมือนคนที่ดำมาเป็น 40-50 ไดฟ์นะฮะเราลองไปทริปใหญ่ๆสักทริปนึงนะออกทริปแล้วก็ลองไปดำน้ำฝึกการหายใจแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าภายใน2วันนะหรือภายใน1ทริปเนี่ยประมาณ5ไดฟ์ถึง20ไดฟ์เนี่ยคุณจะมีการหายใจใต้น้ำที่ดีมากขึ้นเยอะเลยนะครับลองไปฝึกฝนดูนะครับการดำน้ำสนุกสนานมากๆนะฮะครับวันนี้ก็ทำทริปแบบง่ายๆเนาะวิธีแนะนำการหายใจใต้น้ำนะฮะแบบสกูบ้ากันไปนะครับห้องก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายนะถ่ายในห้องนอนนะฮะถูกใจก็รบกวนกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะในช่องสยามไดซ์ไซด์นะครับในเพจแล้วก็ใน YouTube เนาะผมก็จะอัปเดตคลิปทุกวันศุกร์ประมาณ 5:00 นเวลาแบบนี้เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ติดตามนะครับในช่อง The Baby Boom นะครับก็มีรีวิวมีอะไรต่างๆแล้วก็มีแนะนำทริปดำน้ำเช่นกันนะครับก็อัปเดตคลิปทุกวันศุกร์ 5:00 นเหมือนกันเลยนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในแฟนเพจสยามไดซ์ไซด์อยู่แล้วนะฮะก็อย่าลืมแอดช่องนะครับ YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็มีแฟนเพจของ The Baby Boom ที่เป็นรีวิวของต่างๆนะครับรบกวนแอดด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย